สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับช่องหนึ่งไปไหนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจตจะสอนEP 2นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำน้ำสีคุ้นๆแบบน้ำแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้มันเป็นสีฟ้าดูเหมือนอยู่ทะเลเมืองนอกเลยนะครับก็อย่างนี้เลยเป็นรูปที่ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาดูรูปเดิมเลยดูแบบน้ำอะไรน้ำท่วมเราจะทำรูปที่น้ำท่วมกลายเป็นตามทะเลมาเปิดแอปกันเลยแอปที่ใช้นะครับก็เป็นแอป PicUp เหมือนเดิมสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone iPad หรือว่า Android ถ้ามีก็คือใช้ได้ทำตามเลยแป๊บเดียวมาเปิดแอปก่อนเลยผมก็จะเปิดรูปที่ถ่ายไว้นะครับนี่มีเยอะเลยรูปอื่นเดี๋ยวผมค่อยสอน EP ต่อไปก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ก่อนนะครับคนที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามไว้ก่อนเราก็มาเปิดรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปเดิมๆเลยนะครับที่ถ่ายตอนช่วงที่น้ำท่วมนะครับผมคิดไว้แล้วว่ารูปเนี้ยมันจะต้องเป็นน้ำสีฟ้าผมก็เลยมาถ่ายรูปตรงนี้ไว้นะครับการที่จะทำน้ำสีฟ้าก็ทำง่ายๆนะครับเลื่อนตามมาเลยเลื่อนมาตรงที่วาดรูปนี้นะครับผมก็เลือกเป็นเลือกผู้กันนะครับขยายให้มันใหญ่เลยความทึบน้อยๆเปลี่ยนสีนะครับเลือกไปที่สีฟ้าแล้วก็ปรับความทึบนี่มันให้ต่ำๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาวาดระบายตรงสีน้ำดูดูว่าพอได้ไหมน้ำมันจืดไปเปล่าผมลืมบอกไปว่าถ้าลงสีไปแล้วเนี่ยก็คือลงให้ทั่วให้ครบทีเดียวไปเลยเพราะว่าถ้าลงซ้ำอีกปากกามันจะมาซ้ำกันนะครับเนี่ยมันจะทำให้สีน้ำเข้มขึ้นเห็นปะถ้าลงซ้ำอย่างเงี้ยแนะนำให้ลงทีเดียวไปเลยระบายทีเดียวไปเลยแล้วค่อยลบขอบๆที่หลังตัดแต่งเอานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มหน่อยนึงเมื่อกี้มันยังไม่เข้มเท่าไหร่ความทึบเพิ่มขึ้นหน่อยนึงคราวนี้ลงมือระบายเลยปรับขนาดให้มันใหญ่ๆไปเลยนะครับเราจะได้วาดทีเดียวระบายไปเลยทีเดียวนี่นะครับสีน้ำมันก็จะกลายเป็นสีน้ำทะเลเลยนะครับนี่วาดไปเลยวาดไปเลยทีเดียวเลยตัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปตัดแต่งทีหลังระบายให้ครบถ้าแน่ใจว่าระบายครบไปแล้วเหลือใต้เก้าอี้หน่อยนึงตอนนี้เราก็ระบายครบแล้วนะครับน้ำก็เป็นสีฟ้าจริงๆแล้วคราวนี้เราก็ไปลบต่อเลยกดไปที่ยังลบคราวนี้เราต้องขยายเอานะครับแล้วก็ไปลบขอบนี่มันจะไม่มนนะครับเราก็ปรับขอบให้มันมนๆหน่อยความแข็งนะครับไปที่ความแข็งปรับขอบให้มันมนๆหน่อยแล้วก็ลบไปเรื่อยๆนะครับใช้นิ้วตัวเองก็ได้นะครับหรือใช้ปากกาก็ได้ถ้าใครมีปากกาสำหรับ iPad นะครับถ้าเป็น iPhone ผมก็ใช้นิ้วอย่างเดียวเลยอันนี้นะครับก็ระบายสีหน้าแข้งระบายสีตัวของเราให้มันออกมาเหมือนเดิมนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าระบายเขาเรียกว่าเหมือนลบมาแหละลบที่เราระบายสีน้ำออกไปก็ลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบนะครับไม่ต้องรีบนะครับอยากให้ภาพมันแบบดูเหมือนจริงเราก็ค่อยๆไล่ลบไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องรีบนะครับเราจะทำที่ข้างนอกก็ได้นอกบ้านก็ได้ถ่ายปุ๊บแล้วทำปั๊บเลยก็ได้รูปนี้ผมถ่ายปุ๊บผมลงปั๊บเลยเราเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันไม่ต้องแบบกลับมาทำงานในคอมที่บ้านแล้วอะเราสามารถทำได้เองในโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่เขากำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้ลบไปเรื่อยๆรองเท้าโผล่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับก็เว้นไว้หน่อยนึงไม่เป็นไรมันจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับถ้าเราระบายน้ำไม่ครบเรามาระบายต่อเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยสีมันจะทับกันเห็นไหมครับก็เว้นไปหน่อยไม่เป็นไรเอาขาออกให้หมดเก้าอี้เอาออกให้มันเนียนๆนะครับไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆๆๆแต่ว่าผมจะรีบหน่อยแบตจะหมดอ
เรียบร้อยคราวนี้สีน้ำก็เป็นสีฟ้าคราวนี้เราอยากจะให้ในน้ำเนี่ยมันมีปลาเราก็ไปที่สติกเกอร์พิมพ์คำว่าปลาเลยครับจะเอาปลาทะเลปลาอะไรก็แล้วแต่เราพิมพ์ภาษาอังกฤษไปได้เลยนะครับปลาฉลามดีกว่าปลาฉลามภาษาอังกฤษขัดลอกไปถ้าใครเก่งอังกฤษก็พิมพ์ไปเลยนะครับไม่ต้องมาดูภาษาใน Google นะครับได้ปลาแล้วเราก็เลือกขนาดปลาที่มันคิดว่ามันพอดีกับรูปที่เรานั่งอยู่ไอตัวหินตรงท้องเนี่ยมันไม่เหมาะแต่ตัวนี้ผมว่าเหมาะดีได้แล้วผมก็จะไปแวะข้างหลังจะให้คีบมันเกยน้ำขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้เลยครับคราวนี้มันก็อยู่ใต้น้ำแล้วนี่นะครับกดมาที่ความทึบนะครับนี่ครับจะเอาว่าประมาณไหนมันถึงจะแบบดูเหมือนว่าน้ำใสเห็นตัวปลาฉลามจริงๆอันนี้ได้แล้วคราวนี้เราก็คัดลอกอีกอันหนึ่งเราอยากให้คีบปลาฉลามอ่ะมันโผล่ขึ้นมาในน้ำคัดลอกไปวางที่เดิมเลยนะครับวางซ้อนกันที่เดิมอันเนี้ยพิกอาร์ตเนี่ยมันดีที่ว่าเวลาเราขยับจะทำอะไรเนี่ยมันมีเส้นตารางบอกเห็นไหมครับอันนี้ก็คือพอดีละเราก็จะเล็งให้มันชัดขึ้นแล้วก็ใช้ยางลบส่วนที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยเนี่ยเราก็ลบไปยันแล้วก็ปล่อยไว้ตรงคีบให้มันลอยน้ำอยู่เป็นไงครับเรียบร้อยคราวนี้ก็ดูเหมือนว่าฉลามตัวนี้มันมีคีบลอยน้ำอยู่นั่นเองนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยรูปน้ำท่วมประเทศไทยกลายเป็นรูปเที่ยวอยู่ทะเลต่างประเทศเนี่ยเราจินตนาการเอาได้เลยนะครับว่าอยากให้มีส่วนไหนที่มันเราจะเอาต้นมะพร้าวมาไว้ก็ได้แล้วก็ไปที่สติกเกอร์พิมพ์ต้นมะพร้าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เรือยอทก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการเราเลยนะครับจะพิมพ์สาวๆก็ได้ใส่บิกินี่ไปยืนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปเราจะมาสอนทำอะไรกันต่อกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องเนอไปไหนด้วยนะครับบ๊ายบาย ตัวฉันเกิดมาเป็นคนสุพรรณทำงานตากแดดจนตัวดำๆทำแบบนี้วนไปทุกวันไอ้ที่ขาวๆมันก็เหลือแค่ฟันน้ำมันก็ขึ้นราคาแบบนี้คอยอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนดีกว่า